สวัสดีครับคำว่าขอมเนี่ยถือเป็นคำสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์นอกจากจะมีนัยยะทางวิชาการยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเอาไว้ทำร้ายกันก็ได้ด้วยในคลิปนี้ครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความหมายของคำว่าขอมขอมหมายถึงคนขเขมเใช่หรือไม่ใช่ ปัจจุบันนักวิชาการเล่าถึงที่มาของคำว่าขอมเนี่ยเอาไว้ใกล้เคียงกันนะก็คือมาจากคำว่ากะหล่อมหรือวอ่ากโรมที่แปลว่าคนที่อยู่ทางด้านล่างหรือว่าคนที่อยู่ทางทิศใต้แต่ว่าถึงแม้ความหมายจะชัดเจนแบบนี้นะคำว่าขอมก็ถูกประยุกต์ให้กลายเป็นการบ่งชี้ไปถึงเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งโดยเฉพาะคือบ่งชี้ไปที่ผู้คนในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาหรือว่าผู้คนในกัมบูชาโบราณกันแน่ มีคำถามในลักษณะนี้ในแง่ของที่มาของคำคำนี้ก็จะมีคลิปที่เหมือนกับอธิบายชัดเจนอะ่ะโดยอาจารย์ดรสันติพักดีคำท่านจะแยกคลิปออกเป็น3คลิปเลยนะครับคือขอมขมรนแล้วก็กัมโพชหรือว่ากัมบูชาคุณผู้ชมลองศึกษาจากคลิปนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเฉพาะขอมนะในคลิปเนี่ยก็จะเล่าถึงที่มาของคำว่ามาจากคำว่ากะโรมซึ่งแปลว่าที่อยู่ทางใต้ และอาจารย์ก็จะเล่าถึงคำคำนี้ว่าจะถูกใช้ในความหมายที่เปลี่ยนแปลตามยุคสมัยในสมัยสุโขทยัยในสมัยยุทธยาจะบ่งชี้ไปที่กลุ่มคนที่แตกต่างกันมาดูในวิกิพีเดียนะครับในวิกิพีเดียเนี่ยขึ้นต้นจะบอกว่าขอมเนี่ยน่าจะหมายถึงผู้คนที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยายกตัวอย่างเอกสารล้านนาจะหมายถึงผู้คนที่อยู่ทางทิศใต้ของล้านนาซึ่งก็คือจะเป็นละโว แต่ว่าตอนท้ายพอพูดถึงขอมแปลพักวิกิพีเดียก็จะอธิบายว่าน่าจะบ่งชี้ถึงผู้คนที่อยู่ในประเทศจัมบูชาแล้ววิกิพีเดียก็สรุปว่าขอมก็มีความหมายที่แปลเปลี่ยนไปตามช่วงสมัยแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ใช้ผมเห็นด้วยนะครับว่าขอมเนี่ยเป็นคำหลวม,ลวมที่หมายถึงคนที่อยู่ทางทิศใต้คือมนุษย์เนี่ยจะเอาตอนเองเป็นศูนย์กลางเสมอ แล้วก็จะบอกคนที่อยู่ถัดจากเราขึ้นไปเนี่ยว่าคนเหนือคนที่อยู่ถัดทางทิศใต้ลงมาเรียกว่าคนใต้เหมือนจะว่าตัวเราอะคือคนที่อยู่ตรงกลางผมอยากยกตัวอ,อย่างเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆแบบนี้ครับเหมือนคนกรุงเทพเรียกคนนครศรีธรรมราชว่าคนใต้นึกออกใช่ไหมครับพอเรียกไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จําไปว่าคนนครศรีธรรมราชคือคนใต้ที่จริง คนนครศรีธรรมราชไม่ได้เท่ากับคนใต้นะครับมันไม่ได้เป็นคําที่เอาไปใช้ได้ทั่วไปขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราไปถามคนที่อยู่ในอินโดนีเซียหรือว่าคนที่อยู่ในมาเลเซียซึ่งนครศรีธรรมราชอยู่เหนือจากเขาด้วยซ้ําเขาก็อาจจะไม่ได้เรียกคนนครศรีธรรมราชว่าคนใต้อย่างนี้เป็นต้นขมก็เหมือนกันครับเวลาที่เอกสารล้านนาพูดถึงคนที่อยู่ทางทิศใต้ของเขามันก็จะชี้มาที่ระโว ขอมในเอกสารแล้วก็จารึกก็มีความหมายแตกต่างกันไปนะครับเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสัก3-4ตัวอย่างในตำนานผมขอเริ่มต้นจากตำนานเรื่องสุวรรณคมคำแล้วก็สิงห์าวัตก่อนตำนานเรื่องนี้เป็นของคนทางเหนือก่อนที่จะเกิดราชวงศ์มังรายจะเล่าว่าเมื่อก่อนเคยมีบ้านเมืองอยู่ในแถบลุ่มน้ำโขงตอนบนนะครับชื่อว่าเมืองสุวรรณคมคำในช่วงเวลานั้นมีพวกกขอมหรือว่าพวกขอม นะครับจิตภูมิศักดิ์เชี่ยวก็น่าจะเป็นคําเดียวกันที่ขยายอํานาจมาจากปากแม่น้ําโขงเมืองอินทปัตขึ้นมาทางด้านบนแล้วต่อมาก็มาตีเมืองอุโมงค์ขเสลาแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ถูกขับไล่ออกไปถ้าคุณผู้ชมดูแผนที่จิตภูมิศักดิ์เชี่ยวก็น่าจะเป็นอิงเส้นของลําน้ําโขงเป็นหลักเพราะฉะนั้นขอมในความหมายนี้ก็คือกลุ่มมสานใต้แล้วกัมบูชาโบราณ ขอมความหมายที่สองคราวนี้ผมขยับมาที่จารึกบ้างจารึกของสุโขทัยวัดศรีชุมหลักที่สองนะครับจะพูดถึงขอมสะบาดโขนลำพงซึ่งในที่นี้นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าน่าจะหมายถึงเมืองพระนครกัพูชาโบราณน,นั่นแหละซึ่งตอนนั้นครองโดยพระเจ้าชัยรมันที่7ในครั้งนั้นพ่อขุนผาเมืองและก็พระสหายก็ยคือพ่อขุนบางกลางหาวแยกตัวมิสระ แล้วก็ไปรบกับขอมสบัดโขนลำพงขอมในที่นี้เข้าใจว่าหมายถึงมบูชาโบราณเป็นหลักแล้วก็เมืองละโว่ก็เป็นไปได้แต่ว่าน่าจะเป็นรองขอมความหมายที่3ที่จริงผมยังไม่เคยไปเห็นจารึกตรงๆนะแต่ว่าอาจารย์มิกกี้ฮาร์ดเล่าให้ฟังว่ามีจารึกซึ่งเป็นจารึกที่เชื่อว่าก่อนสุขโขทัยนะครับก็จะตรงกับช่วงพุทธศตรวตรรษที่1 7 1 8 ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นขอมในมุมของอาจารย์มิชิฮาร์ดน่าจะหมายถึงผู้คนที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มม่น้ำเจ้าพยาขอมความหมายที่4ผมจะนึกถึงพงศาวดารของยุทธยาครับที่สมเด็จพระรามาธิบดีเนี่ยใช้คำว่าขอมแปลพักแล้วก็ให้พระโอรสก็คือพระรามสีสวนยกทัพไปตีคำว่าขอมแปรพักอันนี้จะหมายถึงที่จัมบูชาโบราณนะครับ แต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงพุทธศต,รตวรรษที่20แล้วแล้วก็ราชวงศ์ของเมืองพระนครเนี่ยล่มไปแล้วก็กลายเป็นราชวงศ์ใหม่ที่คนไทยจะใช้คำว่าเป็นราชวงศ์ของพระเจ้าแตงหวานสืบต่อมาจนกระทั่งในปัจจุบันเนี้ยความคิดเรื่องขอมกับเขมรเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แวดวงวิชาการนะเป็นแวดวงของคนทั่วไปใช้คำนั้นก็ได้ ที่มีความบาดหมางขัดแย้งแล้วก็ขเมเณรกันอยู่ระหว่างคนไทยกับขเมเณรมันลุกลามมาถึงแวดวงวิชาการด้วยมีบทความวิชาการชี้ประเด็นว่าอารยธรรมโบราณของขเมเณรนั่นแนหะที่จริงไม่ใช่คนขเมเณรแต่ว่าเป็นคนอีกชาติหนึ่งโดยอ้างเหตุผลสองสามประการน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นในคราวที่ราชทูตจีนเข้าไปในเมืองพระนครโบราณนะครับก็เล่าว่าที่นั่นในสังคมมี2กลุ่ม สองชนชั้นก็คือชนชั้นปกครองแล้วก็ชนชั้นผู้ถูกปกครองซึ่งเป็นคนละสีผิวกันแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าพอมาถึงในช่วงพุทธศตรวรรษที่20ก็กลายเป็นว่าที่นั่นจะนิยมสร้างเฉพาะเจดีย์และเป็นเจดีย์ย่อมุมด้วยในขณะที่ยุทธยาบ้านเราเนี่ยกับกลายเป็นว่าสร้างปรางเหมือนกับต่อยอดมาอย่างไรก็ดีนะครับในกรณีนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่า คือมันไม่ใช่ประเด็นวิชาการโดยตรงแต่ว่ามันเกิดจากการขมิกันแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากทําให้อีกฝ่ายนึงอนะเจ็บใจคือทางฝั่งเราก็บอกว่าผู้ที่สร้างอริยธรรมกัมบูชาโบราณนอะไม่ใช่ขมิแต่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าขอมแล้วขอมน่าจะเป็นคนไทยในขณะที่ขมิลน,น่าจะเป็นทาสเป็นแรงงานอันนี้คือเราทําให้เขาเจ็บใจตรงกันข้าม คนกัมพูชาปัจจุบันหรือว่าคนคเขมรปัจจุบันนะครับก็จะบอกว่าคนไทยในสมัยโบราณหรือว่าคนในยุทธยานในสมัยโบราณนั้นขโมยอารยธรรมด้วยการกวาดต้อนผู้คนในสมัยเขมรโบราณออกไปถือว่าเป็นการขโมยอารยธรรมแบบหนึง่งโดยหลักการแล้วนะครับทุกบ้านทุกเมืองเวลาที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองในอดีต ก็ต้องส่งต่อมรดกทางความรุ่งเรืองนั้นนะให้กับคนรุ่นต่อมาไม่มากก็น้อยคือจะมากหรือน้อยเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะกษัตริย์ในเมืองพระนครในช่วงพุทธศต,รตวตรรษที่18ก็ต้องสืบสายสืบสกุลมาให้กับกษัตริย์ในสมัยพุทธศต,รตวตรรษที่19 20จะมองว่าเขาเป็นคนละกลุ่มคนละพวกกับสายตระกูลโบราณไปเลยร้อยปร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะผมคิดว่ามันมองสุดโต่งเกินไปนะครับ เพียงแต่ว่ากร,รัตรัยเขมยนในช่วงพุทธศตวษที่20อ่ะเขาไม่ได้มีทรัพยากรทางเศรษฐกิจการเมืองเขาไม่ได้มีช่างเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะสร้างหรือว่าต่อยอดปราสาทแบบเดิมได้อีกผมไม่อยากให้ผู้ชมเอาคําว่าข่มไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทําร้ายคนอื่นคือถ้าเราเขมยนใครก็ตามไม่ชอบหน้าใครก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งนะจ,งจะเขมยนก็ได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ว่าไม่ควรจะเอางานวิชาการไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำร้ายกันและกันมันคล้ายๆเหมือนกับเราไม่ชอบหน้าเขาแล้วเราไปด่าบรรพบุรุษของเขาด่าพ่อเขาล้อชื่อพ่อเขาล้อชื่อแม่เขาแบบนี้ผมเห็นว่าไม่ควรหรือไปด่าผลงานทางวิชาการของเขาแต่คราวนี้วิชาประวัติศาสตร์มันเป็นทั้งสองอย่างคือมันเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษเขาด้วยและมันเกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้วย อันนี้เป็นที่มาว่าทำไมขอมจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ทำให้ผู้อื่นนั้นรู้สึกเจ็บใจ